วัสดีค่ะน้ำตาล Be My Nails นะคะวันนี้จะมาแนะนำแบรนด์ใหม่ค่ะเป็นแบรนด์จากอังกฤษค่ะชื่อ Collection คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือ Work the Color นะคะมีของมาให้ลองเล่นเยอะแยะมากมายหลายอย่างหลายสิ่งนะคะเดี๋ยวจะลองเล่นไปพร้อมกับอธิบายไปด้วยว่ามันคืออะไรนะคะ เริ่มต้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นดินสอนะคะเป็นไอไลเนอร์ที่เป็นดินสอสีฟ้ากับสีเขียวจะให้ดูก่อนสีฟ้าก็คือเนื้อเป็นดินสออย่างเงี้ยค่ะแหลมๆนี่สีชัดนะคะก็คือเขียนลงไปเลยค่ะเนื้อนิ่มนะคะเขียนง่ายเขียนให้สูงหน่อยนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นก็จะใช้ไอไลเนอร์สีดำอันนี้ขอใช้ยี่ห้ออื่นละกันเขียนทับนี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากกลิตเตอร์ไลเนอร์ค่ะได้มา2สีสีน้ำเงินกับสีทองเดี๋ยวเราจะใช้สีน้ำเงินก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทั้ง2สีเลยเราใช้สีน้ำเงินเนี่ยค่ะทาระหว่าง2สี2เลเยอร์ที่เรากริดไปเมื่อกี้นะคะตรงปลายก็คือให้ยังเป็นคงแบบว่าเป็นเส้นดำคมๆไว้นะคะไม่ต้องแบบยุ่งกับมันมากเน้นตรงแบบช่วงกลางตาแฮ่งั้นเราก็เอาที่เป็นดินสอเนี่ยค่ะเขียนขอบตาข้างล่างเขียนแค่ครึ่งตาพอนะคะแล้วเราก็ใช้ไลเนอร์สีทองเนี่ยค่ะที่เป็นกลิตเตอร์ไลเนอร์เนี่ยแต้มไปที่ขอบตาล่างแล้วก็จะแบบว่าดูฮิฮะพอสมควรโอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้างเดี๋ยวเราเขียนอีกข้างหนึ่งด้วยตัวกลิตเตอร์ไลเนอร์เนี่ยมันจะแห้งช้านิดนึงนะคะต้องแบบว่ารอนิดนึงแล้วก็อย่าเขียนแบบว่าไงอ่ะเยิ้มมากนักเพราะว่ามันจะแสบตานิดนึงอะค่ะเวลาที่แบบมันกำลังจะแห้งอะแต่ว่าถ้าเขียนเยอะไปนะแต่ถ้าแบบเขียนน้อยๆมันก็ไม่รู้สึกอะไรตาเราก็จะได้แบบสามารถแบบไปดิสโก้ได้แล้วอะไรอย่างนี้ต่อไปเป็นลิปสเตนค่ะชื่อ Color Pout อันนี้เป็นสี To Kiss นะคะคือปกติเนี่ยเราจะทาลิปบาล์มก่อนใช่ไหมคะเราจะซับออกนิดนึงก่อนเพื่อไม่ให้มันเหนียวมันเงินไปเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ติดมันเป็นหน้าตาเหมือนหัวปากกาแมจิกนะคะก็ทาลงไปเลยค่ะมันคล้ายๆทินนะคะติดทนจากนั้นอันนี้เป็นลิปครีมค่ะที่พอแห้งแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อแมตต์ชื่อสีคัตตอนแคนดี้อันนี้สีชมพูคัตตอนแคนดี้แล้วก็สีเบจสีนูดเนี่ยชื่อ Angel Delight เดี๋ยวเราจะใช้สีคัตตอนแคนดี้นะคะเพื่อให้แบบว่ามันดูเป็นสีชมพูสดใสปลายก็จะเหมือนกลอสแต่ว่าเนื้อมันจะเป็นครีม
จะดูแมตต์ๆหน่อยนึงไงคะอายไลเนอร์เรายังไม่แห้งดีไว้ก่อนต่อไปเป็น Hot Light ค่ะเป็น Lip Gloss Hot Light มีตัวมีกระจกให้ด้วยถามว่าทำไมถึงมีกระจกแท่งมีไฟค่ะเห็นไหมคะเป็นไฟ LED นะคะสามารถเติมลิปได้ไหมอยู่ในที่มืดเราต้องสวยตลอดเวลา All the time นะคะบอกว่าไม่ยอมมืดแค่ไหนฉันก็จะต้องสวยใช้ไอ้กลอสเนี่ยค่ะทาทับอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ตัวลิปไอ้ครีมพัฟเนี่ยไอ้ลิปครีมเนี่ยมันดูแห้งเกินไปก็แต้มเฉพาะแบบตรงกลางปากก็พอจากนั้นเมื่อไอไลเนอร์เราแห้งแล้วเราจะมาดูที่มาสคาร่าค่ะมาสคาร่านี้เป็นมาสคาร่าสีค่ะสีเพอร์เพิลกับสีทิลเดี๋ยวเราจะใช้สีทิลนะคะเราไม่ค่อยจะมีขนตาเพราะฉะนั้นต้องใช้ที่ดัดขนตาช่วยนี่เห็นไหมเป็นมาสคาร่าสีน่ารักเชียวคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เขาก็คือ work the color นะคะมันก็คือสีสันนั่นแหละบางทีก็จะสีเป็นเอาจะดูป๊อปป๊อปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วคุณภาพใช้ได้ค่ะราคาไม่แรงราคา 3-400 บาท200อะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อได้ราคาเป็นมิดกับกระเป๋าสตางค์แค่นี้เราก็สามารถไปเปรี้ยวได้แล้วจ่อไปซิ่งได้ดูแบบว่ามีวิงวิงกริดกริดนิดนึงชอบมากอันนี้ยังไงก็คราวหน้าจะเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีบ๊ายบาย